อร์13ต้นกล้าพัชิธดาโพชาเจริญครับเสียงมาสิมาครับวันนี้กล้าอยากจะมาพูดในหัวข้ออะไรครับผมอยากจะมาพูดในหัวข้อของความกลัวครับความกลัวครับ The most sad ครับผมพร้อมแล้วนะครับเชิญครับในส่วนตัวของผมนะคือผมมองความกลัวว่ามันเกิดจากมายาคติหรือว่าทัศนคติบางอย่างที่มันมาจากค่านิยมบางประการที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเกิดจากความไม่เข้าใจของเราแล้วมันทำให้เรากลัวโดยที่เราไม่ได้ไปเข้าใจมันกันลึกซึ้งโดยประสบการณ์ของผมเองตอนที่ผมบวชผมได้ไปอยู่ป่าช้ากรรมฐานคนเดียวหนึ่งคืนแล้วทั้งคืนก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะถ้านึกถึงป่าช้าแล้วต้องนึกถึงอะไรที่แบบก็คือเกี่ยวกับผีแต่ทีเนี้ยพอเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือมันมีสติมันแตกไปละแต่ว่าเราก็พยายามตั้งสติแล้วก็ทบทวนมันเรื่อยๆแล้วก็ตีความมันไปต่างว่าแบบตรงนั้นมันมีอะไรบ้างจากผีแล้วมันก็ยังเห็นว่าแบบมันมีธรรมชาติอยู่มันมีลมมีสัตว์มีลมมีฝนแล้วก็มีแสงจันทร์มีสัตว์มีอะไรเล็กน้อยมันสุดทำให้เรารู้สึกว่าทุกที่ต่างมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แล้วก็คือเรามองว่าต่างคนต่างอยู่ของกันและกันเราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงกันซึ่งพอถอดชุดความคิดออกมาอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกโล่งใจแล้วก็อยู่กับตรงนั้นได้จนพ้นขื่นไปแล้วผมก็รู้สึกว่าแนวคิดที่ผมถอดออกมาเนี้ยมันสามารถอาจจะใช้กับทุกๆแนวคิดได้ทุกๆความกลัวได้ที่แบบว่าเรากลัวเพราะอะไรและกลัวไปทำไมจนรู้สึกว่าเราข้ามพ้นแล้วก็ทำเรื่องนั้นๆที่เรากลัวได้สำเร็จครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมต้นกล้าพิธนาพุทธาเจริญครับอายุ24ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะรัฐศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับโอเคครับวันนี้ต้นกล้าจะมาพูดในหัวข้ออะไรครับเรื่องความกลัวครับความกลัวครับ The most fear พร้อมแล้วเชิญครับครับผมคิดว่าความกลัวเกิดขึ้นจากมายาคติบางอย่างนะครับหรือว่าค่านิยมบางประการนะครับที่มันเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมหรือประสบการณ์บางอย่างที่ผมเล่าสืบกันมานะครับมันทำให้เราติดอยู่ในชุดความคิดที่แบบคิดกันเราไม่ให้ประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าผ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปได้ครับก็ขอยกตัวอย่างว่าตัวเองก็เคยมาเป็นพระนะครับเคยได้ไปกับมีโอกาสไปกรรมฐานในป่าช้านะครับแล้วก็เรารู้สึกเกิดความกลัวในใจลึกๆทั้งคืนแล้วก็คือถ้าป่าช้ามันคู่กับอะไรที่เป็นกับผีขออนุญาตนะครับก็มันคือณตอนนั้นคือเราก็พยายามทบทวนความคิดว่าแบบเรากลัวไปทำไมวะกลัวเพราะอะไรจนเราเข้าใจว่าแบบทุกๆรอบตัวเรามีหลายๆสิ่งมากมายที่อยู่ในโลกที่นอกจากอะไรแบบนั้นที่ยังอยู่รอบตัวเราแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตซึ่งกันต่างใช้ชีวิตของกันและกันอย่างไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้พอเราคิดมีสิ่งปุ๊บความกลัวก็ลดน้อยหายไปครับแล้วก็รู้สึกว่าการคิดแบบนี้ก็เอามาปรับใช้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ดีพอควรนะเพราะมันรู้สึกว่าแบบมันช่วยทำให้เราแก้ปัญหาได้แล้วก็ออกจากความกลัวที่ขีดกั้นเราในความมาความสามารถครับผมเอาละครับและนั่นก็คือความกลัวนะครับของน้องต้นกล้านั่นเองนะครับมาดูกันว่าคณะกรรมการจะให้คะแนนเท่าไหร่ครับกำลังกดกันอยู่แล้วโอ้โห34คะแนนนะครับว้าวว้าวว้าวมาแล้วนะครับใจเต้นมามากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับน้องต้นกล้าเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับในการพูดคุยกับคณะกรรมการนะครับซื้อใจพวกเขาให้มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับผมพร้อมแล้วจับเวลาขอเชิญครับกรรมการด้านหน้าเลยครับคุณบาร์บี้ครับต้นกล้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมน้องต้นกล้าเชื่อเรื่องมูเตลูนะคะก็เชื่อครับเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์บางส่วนที่เกี่ยวกับมูเตลูอยู่โอเคเมื่อกี้น้องขึ้นมาไฟดับน้องเขียนมีความคิ
ียวน้องน้องชื่อถ้าเกิดน้องแบบไม่เข้ารอบน้องจะเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมคะก็เป็นไปได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ก็เรารู้สึกก็ต้องยอมรับความจริงถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นนะแต่ว่าคือผมอยากเล่าเป็นวิทยาทานมากกว่าเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เอามาปรับใช้กับชีวิตได้ดีนะครับเพราะบางอย่างคือเราไม่กล้าทำบางสิ่งเพราะเรากลัวบางอย่างแล้วก็เราหลอกไปแก่ชุดความคิดเหล่านั้นนะคือมันทำให้เรารู้หนทางและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วก็ผ่านไปได้ครับผมมาต่อกันที่ด้านหน้าเลยนะครับกระทรวงแรงงานครับน้องต้นกล้าครับจากที่เขียนมาโอ้โหมีอาชีพหลายอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อขายลำไยทำร้านกาแฟและอีกอันนึงคือบอกว่าขับรถบรรทุกส่งวัสดุก่อสร้างอยากให้เล่าว่าอันไหนที่ตัวเองชอบที่สุดและคิดว่าสิ่งนั้นมันสำคัญหรือว่าเอามาประกวดในเวทีซูเปอร์ได้ไหมสำหรับผมก็คือการทำลำไยครับเพราะว่ามันเป็นการที่ผมทำมาตั้งแต่เด็กคือจากเด็กยกลำไยมาเกิดติดที่แบบทำงานหาเงินรายวันหลังจากเลิกเรียนจนตัวเองฝึกฝนแล้วก็กล้ามาเป็นพ่อค้าคนกลางในการทำซื้อลำไยแล้วคือมันเชื่อมกับความกลัวที่ว่าคือผมกลัวที่กลัวมันจะแบบไม่สำเร็จกลัวที่มันจะไปในรอบแต่พอเราหาแนวทางแล้วก็วางแผนมันหลายๆช่องทางเพื่อมีแผนหนึ่งแผนสองเนี่ยมันทำให้รู้สึกมันประสบความสำเร็จแม้จะไม่ได้กำไรมากแต่มันภูมิใจมันภูมิใจในส่วนนั้นแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ทำให้มีแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตต่อไปครับแม้จะเจอปัญหามากมายต่อต่อเรื่องครับครูเจนเลยครับต้นกล้าเคยเลือกตั้งมายังครับเคยครับอยากจะถามว่าในที่ผ่านมาในสังคมไทยมันมีความขัดแย้งเรื่องการเมืองในสังคมอย่างมากในฐานะที่เราเป็นนักรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์สามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างไรบ้างจริงๆผมมองเรื่องปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันสำหรับผมนะผมมองว่ามันมาจากจินตนาการที่ต่างกันคือแต่ละคนต่างนิยามความหมายของคำว่าดีไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยคำว่าดีมันเหมาะสมกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับคือทีเนี้ยแล้วก็คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็อาจจะมีคำว่าดีที่ต่างกันไปแล้วก็มันก็กลายเป็นดาบสองคมอาจารย์แต่คือถ้าถามว่าให้ผมแนะนำผมก็อยากแนะนำให้ทุกคนลองปรับดูก่อนว่าอะไรที่สามารถผ่อนได้อะไรที่สามารถเติมได้ซึ่งกันและกันเพื่อครีเอทตรงนั้นให้มันอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นหมอออฟคุณหมอก่อนนะครับเราจะกลับมาเพียงมาบวยนะครับไปแอบดูไลฟ์มาว่าแต่งเพลงให้ซูปราด้วยอยากฟังสักนิดนึงครับผมขอเข้ากองก่อนได้ไหมครับเฮ้ยมีเข้าต่อรอนะคุณหมอว่ายังไงขออนุญาตนะครับอันนี้ผมบวนไว้เข้ากองจอบบวนกับอะไรบวนกับอะไรบวนกับพี่แขกแล้วครับโอเคนั้นมาที่ฟิล์มรถหนึ่งเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะครับผมมาที่เพจนักมวยดีกว่าครับในนี้เขียนว่าน้องเรียนบริหารธุรกิจซึ่งเป็นการเน้นบริการความเป็นประจักษ์กับลูกค้าอยากรู้ว่าวิธีที่น้องแบบว่าให้บริการคนที่มาซื้อขายลำไยน้องทำยังไงให้เขาพึงพอใจแล้วก็ต่อยอดธุรกิจให้ยั่งยืนผมสำหรับผมคือการมีความจริงใจและมีความขออภัยครับมีความจริงใจต่อลูกค้าที่เขามาซื้อบริการซื้อขายลำไยกับผมคือเราส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างจะให้ความรู้ด้วยที่ว่ามันมีผลดีและผลเสียยังไงแล้วก็ราคาทำไมถึงต้องให้แบบนี้แต่เราก็มีความเห็นใจแล้วก็เราก็พยายามผลักดันช่วยเหลือเกษตรกรแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีคือเราเป็นพ่อค้าคนกลางที่ส่งต่ออีกทีเราก็จะโดนเหมือนกดราคาอีกทีนึงทีนี้เราก็ต้องอธิบายเขาฟังแล้วก็หาแนวทางให้เขาอีกทีนึงครับคือตรงเนี้ยการหาแนวทางเพื่อให้เขาอ่ะมันสามารถช่วยให้แบบเขาลดต้นทุนบางอย่างได้ดีแล้วเขามีกำไรที่เยอะขึ้นคือตอนนี้มันก็แบบเป็นอะไรที่ก็พัฒนาตัวเองอีกด้านหนึ่งแล้วก็ช่วยพัฒนาเกษตรกรอีกทีหนึ่งที่เขาขาดความรู้ในเรื่องของการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ด่วนนะครับครับผมมีใครมีคำถามอีกไหมครับโยโย่เลยครับพี่เห็นว่าต้นกล้าเคยประกวดมาหลายเวทีครับอยู่นะทีนี้พี่อยากรู้ว่าจากประสบการณ์ที่เราประกวดมาหลายเวทีเนี่ยมันทำให้เราได้รับอะไรจากมันแล้วเราจะมาใช้อะไรกับเวทีนี้นะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้เข้าประกวดเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายคนที่ได้รับการสนใจนะครับเราจะทำให้ตัวเองโดดเด่นยังไงแล้วก็เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ผ่านมาครับผมสำหรับผมคือมันเป็นเรื่องของการพัฒนาโดยตรงคือแรกๆผมประกวดครั้งแรกก็คือเดินไม่เป็นแต่อาศัยการที่สังเกต
ดูคนอื่นเดินแล้วก็การตอบคำถามบางครั้งก็มีผิดบ้างถูกบ้างหรือไม่ตรงคอนเซ็ปต์บ้างแต่ทีเนี้ยมันก็เหมือนค่อยๆวัดระดับในทีนี้ว่าแบบเรามีคนสติดีไหมสมาธิดีไหมองค์ความรู้พอไหมคือตรงนี้มันเป็นการพัฒนาโดยตรงเลยผมมองตรงนี้เป็นเชิงหลักประมาณนี้ครับขอบคุณครับโอเคครับพี่แขต่อเลยครับเป็นคนละปูนแม่งครับเรื่องอะไรครับแม่งครับยังที่บอกกับปีพอน้องนั่นต่อนี่ก็คือว่าสไตล์ของน้องเนี่ยค่อนข้างเหมาะกับเวทีสุปราขนาดเลยแต่ว่าปีอยากถามน้องว่าน้องพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเก่าเนี่ยพร้อมครับกี่เปอร์เซ็นต์จะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเก่าเพื่อสุปราขนาดไหนครับ20วิสุดท้ายครับต่อไปครับก็คือผมต้องคือพร้อม 100% ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆคือบุคลิกก็เกี่ยวเพราะว่าก่อนประกวดเนี่ยคือก็ชายกรรมกรเพียวๆก็ไม่ได้อ่อนก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นโมเดลขนาดนั้นมันก็ในเรื่องการพูดการจาหรืออารมณ์บางครั้งก็ยังคงเป็นแบบความแข็งกร้าวของชายชะกันแล้วก็ทีนี้ในเรื่องภาษาโดดเด่นอยู่แล้วคือผมไม่ได้เก่งมากเพราะผมก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าแบบจะต้องมาอยู่ตรงนี้ซึ่งมาอยู่ตรงนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองต้องพัฒนาและในต่อเรื่อยๆหมดเวลาครับผมขอเสียงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเมสเซอร์13ต้นกล้านั่นเองครับเดี๋ยวมารอพร้อมกันนะครับว่าจะได้ฟังเพลงจากน้องต้นกล้าหรือเปล่านะครับ